ต่อไปเป็นการสรุปสาระสำคัญนะในเรื่องวงจรชีวิตที่เราศึกษามานะถ้าหมดกิเลสนี่นะก็เข้าสู่นิพพานถ้ายังไม่หมดกิเลสก็เป็นไปตามวงจรของวัฏฏะคือไตรวัฏคือกิเลสบังคับไปทำกรรมมีผลกรรมคือวิบากนะแล้วก็กลับไปสู่การเกิดในรอบต่อไปตามแรงบุญแรงบาปนะเทวดากับมนุษย์ก็เป็นสุคติภูมิสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกก็เป็นทุคติภูมินะตามหลักกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชีวิตเนี่ยวนเวียนอย่างเงี้ยมานับรอบไม่ทั่วแล้วนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ชีวิตกับอยู่ของมนุษย์นะสวยสุขและทุกข์อยู่นะไม่นานก็ต้องละสังขารถ้าหมดกิเลสก็กลับมาสู่วงจรนี้แล้วก็กลับไปเกิดอีกนะเป็นชนิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกิเลสภัยของการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรคือหากถ้าพลัดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกนี้โอกาสจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งมันยากมากนะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความยากในการกลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์เอาไว้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้เวียนว่ายตายเกิดมาบนโลกนี้การได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องยากต้องมีบุญมากอุปมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งดำน้ำอยู่ในทะเลที่ลึกและกว้างใหญ่ไพศาลท่ามกลางทะเลอันเวิ้งว้างนั้นมีห่วงเล็กๆขนาดใหญ่กว่าหัวเต่าหนึ่งลอยอยู่หนึ่งห่วงทุกๆ100ปีเต่าตาบอดตัวนั้นจะโผล่หัวขึ้นมาจากทะเลครั้งหนึ่งอันนี้เป็นอุปมานะว่าพลัดไปเกิดในใบภูมิคือสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นมนุษย์นี่มันยากมากซึ่งอุปมาเหมือนเต่าที่ตาบอดว่ายน้ำในมหาสมุทรนะ100ปีโผล่ศีรษะขึ้นมาครั้งหนึ่งบนผิวน้ำก็มีห่วงเท่ากับหัวเต่าเต่านั้นก็ตาบอดนะแล้วก็100ปีโผล่มาครั้งหนึ่งห่วงนั้นก็พัดไปตามทิศทางของลมที่พัดไปไม่มีทิศทางที่แน่นอนเต่าก็ว่ายในมหาสมุทรที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ตาบอดโอกาสที่หัวเต่าจะเข้าห่วงน้ำยากมากแค่ตาดีหายเจอนี่ก็หายากมากอยู่แล้วนี่ตาบอดด้วยนะแต่ถึงแม้หัวเต่าจะเข้าห่วงได้นะก็ยังเร็วกว่าที่ชีวิตที่พัดไปอบายภูมิแล้วกลับมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์ยังเร็วกว่านะนะก็คือกลับมาเป็นมนุษย์นี่มันยากมากยากจริงๆนะนะคราวนี้เรามาดูประโยชน์หรือเป้าหมายชีวิต3ระดับของมนุษย์นะตอนนี้ขยายความแล้วนะซึ่งมนุษย์เกิดแล้วเนี่ยสามารถแสวงหาประโยชน์3อย่างนี้ได้นะประโยชน์อย่างแรกคือประโยชน์ในชาตินี้นะคือสร้างฐานะให้มั่นคงนะให้มั่นคงว่าทั้งชีวิตเนี่ยจะมีกินมีใช้หรือเหลือกินเหลือใช้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงประโยชน์ในชาตินี้ไว้นะ4ประการที่เราเรียกว่าหัวใจเศรษฐีนะ1ฉลาดขยันหาทรัพย์นะ2ฉลาดรักษาทรัพย์ที่หามาได้แล้ว3มีเพื่อนหรือคู่ค้าเป็นคนดีเพราะเพื่อนเนี่ยคือทางเข้าและทางออกของทรัพย์ถ้ามีเพื่อนหรือคู่ค้าที่ไม่ดีคือทางออกของทรัพย์นะโกงบ้างหรือชวนไปจมอบายมุขบ้าง
แต่ถ้ามีเพื่อนหรือคู่ค้าที่เป็นคนดีนี่คือทางแบ่งทรัพย์นะช่วยแนะนำช่องทางอาชีพหรือการแสวงหาทรัพย์หรือมาเป็นลูกค้าที่สนับสนุนการบริการหรือธุรกิจของเราและประการที่4รู้จักประมาณในการใช้ให้มีรายได้เหนือรายจ่ายก็จะไม่มีหนี้นะคราวนี้ถึงแม้จะสำเร็จประโยชน์ในชาตินี้แล้วนะเวลาชีวิตมีจำกัดเมื่อละโลกไปแล้วต้องไปสู่สุคติคือประโยชน์ในชาติหน้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงประโยชน์ไว้ในโลกหน้าในชาติหน้าไว้4ประการนะคือ1ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงประโยชน์ในโลกหน้าคือตายแล้วไปสู่สุคติไปสู่เทวโลกไว้4ประการคือ1ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาในที่นี้ก็คือเชื่อในกฎแห่งกรรมคือทำดีแล้วได้ดีทำชั่วแล้วได้ชั่ว2เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ความรู้มาไม่ใช่จากการขบคิดไต่ตรองแต่เป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งโลกนี้และโลกหน้านะประการที่2ถึงพร้อมด้วยศีลนะในทัศนกฎแห่งกรรมแล้วศีลรักษาเพื่อให้ปิดอบายภูมิไม่ไปเกิดในอบายภูมิในเปรตในสัตว์นรกในอสุรกายในสัตว์เดรัจฉานศีลในมุมมองของผู้ที่เข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วจะทำหน้าที่ปิดอบายภูมิไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกนะนี่คือหน้าที่ของศีลนะข้อที่3ถึงพร้อมด้วยจาคะจาคะนี่มี2เรื่องหลักๆจาคะเรื่องแรกคือสละวัตถุทานเป็นหลักประกันว่าในระหว่างการมีแม้แต่เกิดนั้นก็จะไม่รู้จักเข้าคำว่าลำบากยากจนมีกินมีใช้หรือกินเหลือใช้นะนี่เป็นจาคะตัวแรกนะจาคะตัวที่สองคือสละอารมณ์ที่บูดที่เสียไม่อารมณ์ไม่ดีเข้ามาสู่ในใจได้นะใจก็จะผ่องใสทั้งวันอย่างน้อยก็เฉยเฉยและประการที่สี่คือถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาเรื่องธรรมากินแต่เป็นปัญญาในโลกหน้าคือรู้ว่าโลกหน้ามีจริงรู้ว่ามีรูปกายอะไรรองรับชีวิตในโลกหน้าบ้างรู้ว่ามีสถานที่ไหนรองรับชีวิตในโลกหน้าบ้างรู้ว่ารูปกายแต่ละประเภทตั้งแต่เทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกนั้นเขามีความเป็นอยู่อย่างไรและก็รู้ว่าจะทำไงจึงช่วยตัวเองไปสู่เทวโลกได้อันนี้คือปัญญาในโลกหน้านะอันนี้คือประโยชน์ในโลกหน้าซึ่งเราศึกษากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะต่อมาถึงแม้ไปสู่เทวโลกได้ถึงข้าวหมดบุญหมดยุคไขก็ต้องกลับมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสประโยชน์ยิ่งคือฝึกฝนอบรมกายวาจาใจตัวเองให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งไปด้วยมรรคมีองค์8ประการตั้งแต่เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องคนเราถ้าเห็นถูกก็จะคิดถูกพูดถูกทำถูกถูกไปตลอดทั้งสายแต่ถ้าเห็นผิดก็จะคิดผิดพูดผิดทำผิดผิดไปตลอดทั้งสายอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราเข้าใจง่ายๆนะเรื่องเชือกที่มองไม่เห็นนะว่าถ้ามองไม่เห็นแล้วเข้าใจผิดก็จะทำผิดคิดผิดทำผิดนะThank you.
อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่าถ้าเข้าใจผิดก็จะคิดผิดพอคิดผิดก็จะทำผิดให้เราเห็นเป็นภาพมากขึ้นนะแต่มรรคมีองค์8นี่ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปที่เรื่องเข้าใจผิดแต่มันเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจถูกเรื่องชีวิตของคนว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนนะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมันเป็นเรื่องหลักทิฏฐิหรือความเห็นของชีวิตเลยนะถ้าเห็นถูกก็จะคิดถูกตำหนิถูกพูดถูกทำถูกเลือกอาชีพที่ถูกมีความเพียรพยายามถูกระลึกถูกแล้วก็ตั้งมั่นถูกนะใจตั้งมั่นถูกถ้าเป็นภาษาบาลีก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะมรรคเป็น8นะหนทางให้เลยบรรลุมรรคผลนิพพานประโยชน์อย่างยิ่งนะสรุปหน้านี้บอกกับเราว่าการพัดไปเกิดในอบายภูมินะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์นรกเป็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดและตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆถ้าต้องวนแบบนี้อีก10,000รอบแสนรอบล้านรอบ100ล้านรอบ1,000ล้านรอบอะไรจะเป็นหลักประกันนะว่าเราจะไม่พลาดไปสู่อบายนะเพราะนั้นชีวิตนั้นมีภัยตลอดสองข้างทางนะ